เป็นภาพจากกล้องจับคลื่นความร้อนที่กำลังจับภาพโขงช้างค่ะขณะที่เข้ามาบริเวณคอกชั่วคราวที่ชบาแก้วอยู่ก่อนที่พังคอกแล้วก็นำชบาแก้ววิ่งเข้าไปในป่าหลังจากนั้นค่ะนายทวีป คำแพงเมืองหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวก็นำคณะทำงานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะติดตามร่องรอยของโข,ง,ขงช้างที่นำชบาแก้วไปซึ่งก็พบว่าช้างโขงนี้มุ่งหน้าไปที่ป่าห้วยพวนนะคะซึ่งอยู่ที่วัดถ้ำบูชาแล้วจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่จึงมีการวางกำลังเฝ้าติดตามอีกหนึ่งชุดนะคะและอีกหนึ่งชุดเนี่ยก็จะติดตามเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบด้วย ปฏิบัติการส่งลูกช้างป่าชบาแก้วกลับเข้าโขงเป็นภารกิจร่วมของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวทีมสัตวแพทย์อุดรธานีและคณะทำงานจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยจัดทำเป็นคอกช้างช,งชั่วคราวให้ชบาแก้วเข้าไปอยู่ขณะเดียวกันก็วางกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆค่ะบนห้างเพื่อสังเกตการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปวางอ้อยนะคะซึ่งเป็นอาหารล่อให้โขงช้างนั้นเข้ามาจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ ครึ่งของคืนวันที่18กันยายนเราก็ได้เห็นภาพโขงช้างที่เข้ามาพาชบาแก้วออกไปอย่างภาพที่เห็นเมื่อช่วงต้นค่ะย้อนก่อนไปก่อนหลายเดือนหน้านี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่จังหวัดบึงการค่ะที่เขานำลูกช้างป่าเพศเมียอายุ2เดือนเนี่ยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าตกบ่อกเกลอะก็ต้องไปรักษาตัวที่โครงการคชอาณาจักรที่จังหวัดสุรินจนกระทั่งหายดีแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าชบาแก้วด้วยความที่น้องมีความล่าเลิงแล้วก็วิ่งซุกซนตามประษาช้างน้อยเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เป็นที่รักที่เอ็นดูของเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นจนกระทั่งวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะส่งฉบาแก้วกลับเข้าโขงคืนสู่ปากภูวัวได้แล้วค่ะ